ปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะให้โอวาทกำลังพลสำรอง3เหล่าทัพในการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารค่ะที่กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายเอกาทศรถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารและการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง3เหล่าทัพตามกรอบของแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติซึ่งกำหนดการฝึกนะคะเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะทั้งภาคทฤษฎีซึ่งก็มีการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่22ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาและระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายนนี้ค่ะได้จัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่3เพื่อทดสอบการดำเนินการของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้พร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศและเป็นกำลังที่สนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติและให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นนั้นได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของกำลังพลสำรองในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับกำลังทหารประจำการและให้มีความเชื่อมั่นค่ะในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลสำรองของเหล่าทัพโดยแต่ละเหล่าทัพค่ะได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการแสดงศักยภาพรวมทั้งสิ้น297นายกองทัพบกจัดกำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองแสดงปฏิบัติการของชุดศูนย์การสื่อสารและการเชื่อมระบบสื่อสารข้อมูลด้วยรถสื่อสารดาวเทียมทางยุทธวิธีกองทัพเรือค่ะได้จัดกำลังพลประจำการกำลังพลสำรองที่เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและกำลังพลสำรองจากชมรมกำลังพลสำรองทหารเรือแสดงการดำน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในขณะที่กองทัพอากาศค่ะได้แสดงการบินปฏิบัติการพิเศษโดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบที่2 BT-67ควบคุมไฟป่าการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทั้งนี้ค่ะการฝึกภาคสนามกรมการสรรพกำลังกลาโหมมีการทดสอบการระดมทรัพยากรทั้ง10ด้านในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเมื่อได้รับการร้องขอโอกาสนี้ค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวให้โอวาทว่าการฝึกในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการปฏิบัติตามแผนระดมสรรพกำลังสนับสนุนการบริหารวิกฤตการณ์ในระดับชาติโดยภารกิจของกำลังพลสำรองนะคะไม่ได้มีเพื่อการพร้อมสงครามที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติต่างๆค่ะโดยเฉพาะในยามที่มีสงครามหากกำลังพลประจำการไม่เพียงพอกำลังสำรองค่ะจะเข้าทำหน้าที่ได้ทันทีสิ่งสำคัญขอให้ทหารทุกนายนั้นมีจิตวิญญาณในความรักชาติโดยทางด้านของพลเอกวรลบรักษเนาะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารในครั้งนี้เป็นการประสานงานและเป็นการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานภายใต้แผนเตรียมความพร้อมทรัพยากรทั้ง10ด้านและยังสนับสนุนการบริหารวิกฤตในระดับชาติอีกด้วยค่ะจากการสู้รบเป็นหลักนะครับก็เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันประเทศนะครับอันนี้เราก็ในครั้งนี้นะก็เป็นการฝึกเรื่องการเตรียมพร้อมในเรื่องทรัพยากรต่างๆทั้ง10ด้านนะครับก็มีหน่วยงานจาก10กระทรวงนะครับเข้ามาร่วมการฝึกในครั้งนี้รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนภาคเอกชนนะก็มาร่วมการฝึกทำให้เกิดการบูรณาการที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทหารนี่ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ